หลุมดำเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งและลึกลับที่สุดในจักรวาลเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นวัตถุที่มีแรงดึงดูดมหาศาลจนไม่มีสิ่งใดสามารถหลุดพ้นได้แม้กระทั่งแสงทำให้หลุมดำเป็นพื้นที่มืดสนิทที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากเรื่องพื้นฐานเหล่านี้ยังมีเรื่องลึกลับอื่นๆอีกมากมายเกี่ยวกับหลุมดำที่รอการสำรวจหลุมดำและมิติที่ซ่อนอยู่หนึ่งในเรื่องลึกลับที่น่าสนใจเกี่ยวกับหลุมดำคือความเชื่อที่ว่าหลุมดำอาจเป็นประตูเข้าสู่มิติที่ซ่อนอยู่ทฤษฎีนี้เป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีสตริงและทฤษฎีความโน้มถ่วงควอนตัมซึ่งเสนอว่าจักรวาลของเราอาจมีมิติเพิ่มเติมที่เรามองไม่เห็นโดยมิติที่ซ่อนอยู่นี้อาจถูกเปิดเผยผ่านทางหลุมดำแนวคิดนี้ยังไม่มีการพิสูจน์แต่มีความเป็นไปได้ที่หลุมดำจะมีบทบาทสำคัญในการเปิดเผยความลับของมิติที่ซ่อนอยู่ในจักรวาลหลุมดำและพลังงานมืดพลังงานมืดเป็นพลังงานลึกลับที่ทำให้จักรวาลขยายตัวอย่างรวดเร็วนักวิทยาศาสตร์ยังคงพยายามทำความเข้าใจว่าพลังงานมืดคืออะไรและมีความสัมพันธ์อย่างไรกับหลุมดำบางทฤษฎีเสนอว่าอาจมีความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานมืดกับหลุมดำซึ่งถ้าพิสูจน์ได้จะช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของจักรวาลมากขึ้นหลุมดำแฝดหลุมดำแฝดหรือหลุมดำคู่เป็นปรากฏการณ์ที่หายากแต่สำคัญหลุมดำสองดวงอาจโคจรรอบกันและกันในลักษณะเหมือนดาวคู่การชนกันของหลุมดำแฝดนี้ทำให้เกิดคลื่นความโน้มถ่วงซึ่งสามารถตรวจจับได้โดยเครื่องมืออย่างเลโก้การศึกษาหลุมดำแฝดช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจสอบและพิสูจน์ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ได้และยังช่วยให้เข้าใจถึงการก่อตัวและวิวัฒนาการของหลุมดำมากขึ้นBlack Hole Information Paradox Black Hole Information Paradox เป็นประเด็นที่มีการโต้แย้งมากในฟิสิกส์ทฤษฎีคำถามที่สำคัญคือข้อมูลที่เข้าไปในหลุมดำจะหายไปตลอดกาลหรือไม่ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปเสนอว่าข้อมูลจะหายไปเมื่อเข้าสู่หลุมดำแต่กลศาสตร์ควอนตัมกล่าวว่าข้อมูลไม่สามารถสูญหายไปได้ทฤษฎีรังสีฮอว์กิงที่เสนอโดยสตีเฟนฮอว์กิงชี้ว่าหลุมดำสามารถแผ่รังสีออกมาได้ซึ่งอาจทำให้หลุมดำค่อยๆสูญเสียมวลและหายไปในที่สุดแต่นั่นยังไม่ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลที่สูญหายไปการหาข้อสรุปในเรื่องนี้เป็นหนึ่งในความท้าทายสำคัญของฟิสิกส์ทฤษฎีหลุมดำไฟฟ้าส่วนใหญ่เราคิดว่าหลุมดำมีแรงดึงดูดมหาศาลแต่บางครั้งหลุมดำอาจมีประจุไฟฟ้าได้ด้วยหลุมดำที่มีประจุไฟฟ้าเรียกว่าไรเนอร์นอร์สตรอมแบล็คโฮลหลุมดำประเภทนี้มีผลต่อสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กรอบๆซึ่งมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุที่อยู่ใกล้เคียงการศึกษาเกี่ยวกับหลุมดำไฟฟ้าอาจช่วยให้เราเข้าใจถึงการบิดเบือนของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กในบริเวณที่มีแรงดึงดูดสูงหลุมดำขนาดเล็กหลุมดำขนาดเล็กหรือไมโครแบล็คโฮลเป็นแนวคิดที่น่าสนใจหลุมดำขนาดเล็กอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆจากการชนกันของอนุภาคพลังงานสูงเช่นในการทดลองที่เครื่องชนอนุภาคใหญ่ LHC ที่เซิร์นหลุมดำขนาดเล็กนี้มีมวลน้อยมากและจะสลายไปอย่างรวดเร็วแต่การค้นพบหลุมดำขนาดเล็กสามารถให้ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับฟิสิกส์พลังงานสูงและการก่อตัวของหลุมดำหลุมดำหมุนหลุมดำหมุนหรือเคอร์บแบล็คโฮลเป็นหลุมดำที่มีการหมุนรอบตัวเองการหมุนของหลุมดำนี้ทำให้มีโครงสร้างที่ซับซ้อนมากขึ้นและมีผลต่อการบิดเบือนอวกาศและเวลาหลุมดำหมุนสามารถสร้างแรงเหวี่ยงที่สูงมากและมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุที่อยู่ใกล้เคียงการศึกษาหลุมดำหมุนช่วยให้เราเข้าใจถึงกระบวนการหมุนในอวกาศและผลของแรงเหวี่ยงที่เกิดขึ้นหลุมดำที่ไม่มีการหมุนหลุมดำที่ไม่มีการหมุนหรือหลุมดำชวัสชิลเป็นหลุมดำที่ง่ายที่สุดและไม่หมุนไม่มีประจุไฟฟ้ามีสมมาตรทรงกลมและมีขอบฟ้าเหตุการณ์ที่แสงหรือวัตถุไม่สามารถหลบหนีได้ภายในมีเอกภาวะซึ่งเป็นจุดที่ความหนาแน่นเป็นอนันต์หลุมดำชนิดนี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปและพฤติกรรมของวัตถุในสนามโน้มถ่วงที่รุนแรงการสลายตัวของหลุมดำการสลายตัวของหลุมดำหรือ Hawking Radiationเป็นปรากฏการณ์ที่ทฤษฎีของสตีเฟนฮอว์กิงเสนอว่าหลุมดำสามารถแผ่รังสีและสูญเสียมวลได้โดยเกิดจากคู่ของอนุภาคและปฏิอนุภาคที่เกิดขึ้นใกล้ขอบฟ้าเหตุการณ์
บางส่วนของอนุภาคเหล่านี้จะหลบหนีออกมาทำให้หลุมดำสูญเสียพลังงานและหมุนไปเรื่อยๆจนในที่สุดจะหดตัวและสลายหายไปการเชื่อมต่อกับหลุมขาวการเชื่อมต่อกับหลุมขาวเป็นแนวคิดในฟิสิกส์ที่เสนอว่าหลุมดำและหลุมขาวอาจเชื่อมต่อกันผ่านท่อเชื่อมโยงที่เรียกว่ารูหนอนหรือสะพานไอน์สไตน์โรเซนหลุมขาวเป็นวัตถุสมมุติที่ปล่อยสสารและพลังงานออกมาซึ่งตรงข้ามกับหลุมดำที่ดูดกลืนทุกสิ่งเข้าไปตามทฤษฎีนี้วัตถุที่ถูกดูดเข้าไปในหลุมดำอาจถูกปล่อยออกมาทางหลุมขาวในอีกที่หนึ่งหรืออีกเวลาหนึ่งอย่างไรก็ตามปรากฏการณ์นี้ยังคงเป็นทฤษฎีและไม่มีหลักฐานการสังเกตที่ยืนยันการมีอยู่ของหลุมขาวหรือการเชื่อมต่อผ่านรูหนอนในความเป็นจริงนักฟิสิกส์หลายคนยังคงถกเถียงกันถึงความเป็นไปได้และการทำงานของแนวคิดนี้การศึกษาและอนาคตของหลุมดำการศึกษาเกี่ยวกับหลุมดำยังคงเป็นหนึ่งในหัวข้อที่น่าสนใจและท้าทายมากที่สุดในฟิสิกส์ทฤษฎีด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ก้าวหน้าเช่นการตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงและการสำรวจทางดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์มีความสามารถในการศึกษาหลุมดำได้อย่างละเอียดมากขึ้นในอนาคตการศึกษาเกี่ยวกับหลุมดำอาจนำไปสู่การค้นพบใหม่ๆที่สำคัญเกี่ยวกับจักรวาลมิติที่ซ่อนอยู่และธรรมชาติของพลังงานมืดการทำความเข้าใจหลุมดำไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุที่น่าทึ่งนี้เท่านั้นแต่ยังช่วยให้เราเข้าใจถึงพื้นฐานของฟิสิกส์และกฎของจักรวาลการค้นคว้าและสำรวจเกี่ยวกับหลุมดำยังคงดำเนินต่อไปและไม่ว่าเราจะค้นพบอะไรเพิ่มเติมเรื่องลึกลับของหลุมดำยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิทยาศาสตร์และผู้สนใจทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการหาคำตอบเกี่ยวกับข้อมูลที่สูญหายหรือการค้นพบว่าหลุมดำอาจเป็นประตูสู่มิติใหม่ทุกการค้นพบเหล่านี้ล้วนแต่เพิ่มความลึกซึ้งให้กับความเข้าใจของเราต่อจักรวาลที่เราอาศัยอยู่